นี้ได้เมนูจากพี่ชาคิดมาชื่อเมนูว่าต้มยำแซลมอนทำได้ใน5นาทีขั้นตอนที่1นะคะก็จะเอาอันเนี้ยไปละลายในน้ำก่อนมีแซลมอน1ชิ้นนะคะขนาด100กรัม110.8กรัมคุ้มมากมีค่าตะไคร้และมีครบในเครื่องตุ๋น